รถ Audi TT ที่แรงที่สุดในคลาสของเขาใครที่อยากได้รถที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมนะครับ Audi ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์นั้นให้กับคุณผู้ขับได้อย่างแน่นอนลูกค้าสั่งตัดเป็นล้อแบรนด์ DC Force ตัวนี้เป็นล้อ2ชิ้นนะครับรุ่น SCS 21ซึ่ง Audi TT RS เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถที่สมรรถนะการขับขี่เนี่ยยอดเยี่ยมหน้าตาหล่อเหลาเหมาะที่จะใช้งานในทุกๆวันได้เมื่อพูดถึง Audi TT นะครับเพื่อนเพื่อนๆก็จะนึกถึงรถสปอร์ตคูเป้ที่มีหน้าตาหล่อเหลาสวยงามลงตัวใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายพร้อมสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมด้วยช่วงล่างที่บอกเลยว่าแบรนด์ Audi เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องสมรรถนะการขับขี่รถที่พี่ดิมจะพาไปดูเนี่ยนั่นก็คือเป็นรถ Audi TT ที่แรงที่สุดในคลาสของเขาซึ่งมีรหัสว่า RSAudi ที่มีรหัส RS เนี่ยก็จะเป็น Audi ที่เป็นตัวแรงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสไหนถ้ามีคำว่า RS คือเป็นตัวท็อปสุดของเขาแรงสุดของเขาซึ่งวันนี้นะครับพี่ดีมจะพามาชม Audi TT RS ตัวใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าแรงและหล่อมากๆซึ่งทางลูกค้านะครับให้ความไว้วางใจทาง Respect สั่งล้อชุดใหม่แล้วก็มาติดตั้งล้อที่ Respect บอกเลยว่าคันจริงมันหล่อมากๆครับเพื่อนๆ เข้ามาแล้วก่อนไปชมรถกันก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ดีในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนที่รักในการแต่งรถได้ชมไว้เป็นข้อมูลนะฮะบอกเลยว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่พี่ดีชอบแล้วก็แม่เห็นแล้วก็อยากได้แต่ตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วรีวิวรถลูกค้าไปก่อนแล้วกันไปชมกันฮะเดี๋ยวจะพามาดูล้อมาดูรถก่อน Audi TT RS เนี่ยนะครับเป็นเครื่อง5สูบเรียงซึ่งให้กำลังแรงม้าอยู่ที่400แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่480นิวตันเมตรเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นรหัส RS ของ Audi เนี่ยโลโก้เขาจะเป็นสีดำบ่งบอกชัดเจนว่า Audi TT RS ใครที่เห็นโลโก้แบบนี้แล้วก็อย่าไปแย่เขาเพราะว่าแรงสุดๆด้วยระบบขัดเคลื่อน4ล้อแบบพอร์ตโรของ Audi เนี่ยบอกเลยว่าขับขี่มั่นใจด้วยระบบการขับขี่แล้วก็ช่วงล่างที่ดีเยี่ยมผมบอกเลยว่าเป็นรถแบรนด์ที่ใครที่แบบชอบฟีลลิ่งการขับขี่ใครที่อยากได้รถที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมนะครับ Audi ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์นั้นให้กับคุณผู้ขับได้อย่างแน่นอนสวยจริงๆนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นสี Puff Orange นะครับนั่นก็คือสีเปลือกส้มนั่นเองด้วยความที่แบบพี่ดีมเป็นคนชอบรถที่มีสีสันอยู่แล้วเป็นรถสีส้มที่บอกเลยว่าโดนใจสุดๆซึ่ง Audi TT RS เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถที่สมรรถนะการขับขี่เนี่ยยอดเยี่ยมหน้าตาหล่อเหลาเหมาะที่จะใช้งานในทุกๆวันได้อยากจะแรงก็แรงตามใจสั่งซึ่งล้อติดรถมาเนี่ยจริงๆมันก็หล่ออยู่แล้วแหละแต่ว่าลูกค้าชอบความแตกต่างเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ไว้วางใจให้ทางร้าน Respect ได้เป็นคนดูแลเรื่องล้อแม็กชุดใหม่นะครับลูกค้าสั่งตัดเป็นล้อแบรนด์ DC Force ตัวนี้เป็นล้อ2ชิ้นนะครับรุ่น SCS 21ตัวนี้เป็นแบบซ่อนหมุดนะครับเพราะว่าด้วยอารมณ์รถที่เป็นแนวรถสปอร์ตคูเป้แบบนี้เนี่ยลูกค้าอยากได้ความสปอร์ตแบบเต็มขั้นก็เลยไม่จำเป็นต้องโชว์หมุดแต่อยากได้เป็นล้อ2ชิ้นก้านเนี่ยเป็นสีดำด้านขอบเป็นสีดาร์กบลัชเพราะว่าลูกค้าอยากให้อารมณ์ที่มันมีความดำแต่ยังมีความอมเทาอยู่นิดหนึ่งล้อหน้าหลังเป็นสเปคเดียวกันนะครับขนาด20คูณ9นิ้วออฟเซต40ด้วยระบบการขับขี่แบบพอร์ตโปรหรือขับ4นั่นเองเพราะนั้นการที่เราเลือกสเปคล้อหน้าหลังแบบเดียวกันเนี่ยทำให้ระบบการขับเคลื่อนแบบ4ล้อเนี่ยใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จริงๆรถรุ่นนี้ก็สามารถสลับยางได้ด้วยยางไซส์หน้าหลังเป็นขนาดเดียวกันเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็ไปรับชมงานติดตั้งไปชมภาพสวยๆหลังจากที่ติดตั้งล้อชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วใครอยากหาล้อที่จะติดกับรถสปอร์ตรถยุโรปรถซูเปอร์คาร์หรือรถทั่วไปทาง Respect เรามีล้อครอบคลุมทุกเซกเมนต์แล้วก็อยากจะแต่งรถให้เพื่อนๆดูสวยลงตัวยิ่งขึ้นพร้อมสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยม ก็สอบถามปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับพี่ยินดีให้บริการกดไลค์กดแชร์สุดท้ายนะฮะแล้วก็อย่าลืมคลิปหน้าเราจะมาเจอกันเรื่อยๆในรถทุกรูปแบบรถทุกเซกเมนต์วันนี้
เราลากันด้วย GTRS สุดหล่อคันนี้กันอีกรอบครับเพื่อนๆไปนะฮะ